เผยเหตุโตโน่ประกาศลาบวชเรียกได้ว่าหลายคนที่ติดตามก็จะรู้ดีว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงในโครงการหนึ่งคนว่ายหลายคนให้เพื่อรับบริจาคหาเงินช่วยเหลือสองโรงพยาบาลฝั่งไทยและลาว ล่าสุดหนุ่มโตโน่ได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวลาบวชเตรียมที่จะทำหน้าที่ตามประเพณีของชายไทยด้วยความเต็มใจเพื่อเป็นการตอบแทนทั้งสองฝั่งไทยลาวและได้ตั้งใจว่าจะไปบวชที่วัดพระธาตุพนมบวรมหาวิหาร โดยเจ้าตัวได้ระบุว่าการตัดสินใจนี้ขอมอให้ทุกความรักที่พวกเรามีต่อการระหว่างไทยและลาวนะครับผมไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยายหาคำไหนมาขอบคุณหรือตอบแทนความรักและความสามัคคีมีน้ำใจที่ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อแม่น้ำโขงของเราเพื่อคุณหมอคุณพยาบาลจากโรงพยาบาลของทั้งสองฝั่งโขงในครั้งนี้